ในรายการสัปดาห์นี้ผู้พัฒนาเกม The Day Before โทษเหตุผลที่เกมล้มเหลวเนี่ยเป็นเพราะว่าโดนคนรีวิวแง่ลบ CEO ของ Ubisoft เนี่ยออกมาประกาศว่า Skull and Bone เนี่ยคุ้มราคา70ดอลลาร์แน่นอนเพราะว่าเป็นเกม Quadruple A ข่าวลือ Tencent กำลังพัฒนาเกม Elden Ring เวอร์ชันมือถือ Powerworld ทำลายสถิติผู้เล่นบน Steam แต่ก็มีดราม่าตามมาหลายอย่างรวมไปถึงข่าวน่าสนใจอื่นอีกมากมายสวัสดีครับผมล็อกออน Starfish ก่อนอื่นก็อยากจะแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าระหว่างผมทำวิดีโอนี้อยู่เนี่ยหนัง Borderland กับ DLC ของ Elden Ring ที่หลายคนรอคอยอย่าง Shadow of the Earth Tree เนี่ยก็จะปล่อยให้ดูทีหลังด้วยแต่ว่าผมว่าวิดีโอนี้มันยาวมากแล้วเลยอาจจะเก็บไว้พูดถึงในวิดีโอหน้าละกันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับคือผู้พัฒนาเกม The Day Before เนี่ยโทษเหตุผลที่เกมล้มเหลวเป็นเพราะว่าโดนคนรีวิวโจมตีเกมนี้เรียกได้ว่าไม่ยอมตายแบบเงียบๆจริงๆอะแล้วเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยาวนะครับถ้าใครไม่สนใจเนี่ยก็สามารถกดข้ามไปบน time stamp ได้เลยคือผมนึกว่าจบมหากาพย์นี้ไปตั้งแต่วันที่22มกราคมที่เซิร์ฟเวอร์เกมเนี่ยปิดไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวเกมนี้เนี่ยเอาเวอร์ชันสั้นๆก็คือเกมนี้โฆษณาเกินจริงพัฒนาโดยค่ายขนาดเล็กทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่ามันทำได้จริงเหรอจนสุดท้ายตอนเกมออกมาจริงเนี่ยก็ต่างจากที่โฆษณาไว้อย่างสิ้นเชิงเลยแล้วก็พอเกมเปิดบริการได้4วันเนี่ยค่ายพัฒนาเกมก็ปิดบริษัทหนีไปเลยถ้าใครสนใจเวอร์ชันละเอียดกว่านี้ก็สามารถดูจากวิดีโอนี้ได้เลยครับแล้วก็สารคดีติดตามการพัฒนาอย่างละเอียดที่ผมเคยทำไว้ได้เลยคือตามที่ประกาศออกมาเนี่ยค่าย Fantastic ผู้พัฒนาเกมเนี่ยควรจะปิดบริษัทไปแล้วแต่ในวันที่24มกราคมเนี่ยก็มีการโพสต์รูปนี้บน X หรือ Twitter นะครับเพื่ออธิบายข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเกมคราวนี้คือมันเป็นข้ออ้างแบบยาวเต็มหน้ากระดาษเลยที่โทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองคือน่าจะเป็นการ PR ที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นในปี2024เลยนี่ขนาดเพิ่งเริ่มปีนะผมจะยกตัวอย่างอันที่แย่ที่สุดให้ฟังนะครับคือแล้วใครได้เงินจากเกม The Day Before บล็อกเกอร์กับครีเอเตอร์หลายคนทำเงินมหาศาลโดยการสร้างคอนเทนต์แง่ลบบิดเบือนความจริงเพื่อเรียกยอดวิวและยอดติดตามใช้ประโยชน์จากข้อมูลระหว่างการพัฒนาเกมที่ปล่อยออกมาน้อยคนพวกนี้ทำให้เกิดผลกระทบทำให้คนอยากติดตามข่าวเพื่อสร้างผลประโยชน์จากชื่อเสียงที่ไม่ดีของเกมอีกข้ออ้างนึงที่น่าสนใจก็เกี่ยวกับสถานะเกมนะครับที่ไม่เหมือนกับในตัวอย่างค่ายแฟนตาซีก็ตอบว่าเราได้ทำการใส่ฟีเจอร์ทุกอย่างที่โชว์ในตัวอย่างเนี่ยตั้งแต่การสร้างบ้านไปจนถึงการขับรถออฟโรดเราแค่ปิดบางฟีเจอร์อย่างการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางเพราะว่าบั๊กและกะจะเปิดตามปกติในเกมเวอร์ชันเต็มคือกระแสแง่ลบที่สร้างโดยคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพื่อทำเงินจากเกมทำให้ความเห็นของคนเนี่ยเอ็นไปในแง่ลบลองไปดูคนที่มีความเห็นเป็นกลางอย่างดร. Disrespect ดูถึงจะมีบั๊กแล้วก็เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาช่วงแรกเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าชอบเกมซึ่งเราก็ซ่อมปัญหาเหล่านี้ในเวลาต่อมาทำให้กระแสรีวิวเนี่ยดีขึ้นแต่กระแสแง่ลบเนี่ยก็สร้างความเสียหายมากเกินไปเกินกว่าจะกู้สถานการณ์กลับมาได้จะว่าไปหลังจากเกมโดนเอาออกจากหน้าร้านค้าเนี่ยก็มีหลายคนอีเมลมาบอกแล้วว่าเขาโดนครีเอเตอร์เนี่ยหลอกคือพอลองไปเล่นเองจริงๆเนี่ยชอบเกมแล้วก็ยังมีคนสร้างคำร้องนะครับขอให้พัฒนาเกมต่อยิ่งไปกว่านั้นบนเว็บไซต์ที่ขายโค้ดเกมที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเกมนี้ก็มีมูลค่าพุ่งสูงไปกว่า 6,000 บาทแล้วบางคนเนี่ยก็เริ่มพัฒนาเวอร์ชันมอดของตัวเองแล้วด้วยซ้ำคือผมรู้สึกเหมือนกับว่าการโพสต์ประกาศของค่ายเนี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับเขาไม่พอใจเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็มีการดูแบบใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่รวมไปถึงมีการอวดความสำเร็จตัวเองด้วยแบบปกติเราจะไม่ได้เห็นในประกาศอย่างเป็นทางการแบบนี้นะครับและในฐานะที่ผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่พูดถึงเกมนี้ผมอยากจะตอบในมุมมองของผมหน่อยว่าคือถ้าถามว่าคอนเทนต์แง่ลบเนี่ยมันส่งผลเสียกับเกมไหมมันก็คงมีผลอยู่แล้วครับแต่คือตอนเกมออกมาจริงเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วไงว่ามันไม่ใช่แค่การโจมตีเฉยๆคือถ้าเกมมันออกมาดีจริงเนี่ยแล้วคนยังด่าอยู่อันนี้แหละครับที่ผมว่ามองว่ามันเป็นการโจมตีเอาไว้แค่นี้พอแล้วกันนะครับเพราะยังมีให้พูดอีกหลายอย่างแต่ว่าเก็บไว้พูดในพาร์ทสารคดีตอนสุดท้ายแล้วกันสรุปง่ายๆก็คือโพสต์เนี้ยเหมือนเป็นการแก้ตัวว่าเขาทำเกมจริงแล้วไม่ได้สแกมใครคนที่ทำเงินจากเกมนี้คือครีเอเตอร์ที่เกลียดเกมต่างหากคนพวกนี้ทำให้เกมเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเอาเป็นว่าเสียงตอบรับจากคนส่วนใหญ่ในโพสต์นี้ก็เป็นไปตามคาดครับมีคนถามด้วยซ้ำว่าเฮ้ยพวกมึงควรจะปิดบริษัทไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็มีคนใส่ในคอมมูนิตี้โน้ตนะครับโชว์หลักฐานให้ดูว่ามีอันไหนโกหกบ้างจนค่ายนี้ก็ลบโพสต์ไปแล้วก็โพสต์ใหม่ในเวลาต่อมาซึ่งก็โดนคนล้อเลียนอีกนะครับว่าเฮ้ยลบโพสต์ทำไมอะแล้วสุดท้ายก็ลบอันนี้ไปด้วยแต่ถ้าไปดูจากบนเว็บไซต์ Fantastic นะครับยังเห็นอันนี้ได้อยู่แต่ไม่รู้ทำไมภาพมันเล็กจังสงสัยกลัวคนอ่านมั้งผมก็หวังว่าอันนี้จะเป็นจุดจบของมหากาพย์เกมนี้แล้วนะครับเพราะว่าจะได้ทำสรุปอันใหม่สักทีแต่ก็กลัวมันจะมีอะไรเข้ามาอีกเหมือนกัน
ไปกันที่ข่าวต่อไปครับ CEO ของ Ubisoft เนี่ยออกมาประกาศว่า Skull and Bone เนี่ยคุ้มราคา70ดอลลาร์แน่นอนเนื่องจากเป็นเกม Quadruple A แต่เสียงตอบรับจากแฟนๆเนี่ยกลับออกมาในทิศทางตรงกันข้ามคือตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเกมไหนใช้วิธีการโฆษณาแบบเนี้ยมันจะออกมาหน้าผิดหวังทุกเกมเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ Callisto Protocol ก็ใช้วิธีแบบนี้เหมือนกันอย่างที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับว่าราคา70ดอลลาร์เนี่ยจะเป็นมาตรฐานใหม่ของเกม AAA ในปัจจุบันซึ่ง YFK Mod CEO ของ Ubisoft เนี่ยก็ได้ออกมาบอกในการประชุมภายในเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทในไตรมาสที่3โดยเขารู้สึกว่า70ดอลลาร์เนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วสำหรับ Skull and Bone แล้วก็ปฏิเสธข้อเสนอแนะที่บอกว่าเกมนี้จะดีกว่าถ้าเป็นเกม Free to Play เนื่องมาจาก Skull and Bone เนี่ยเป็นเกมฟอร์มยักษ์และมองว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเกมนี้มีขนาดใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ขนาดไหนSkull and Bone เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกม AAA ไม่สิ Quadruple A ด้วยซ้ำเกมนี้สามารถตอบโจทย์ได้ในระยะยาวแน่นอนคือถ้าใครดูรายการนี้มานานก็น่าจะคุ้นเคยกับประโยคพวกนี้นะครับมันเป็นการพูดให้แบบผู้ถือหุ้นเนี่ยสบายใจเฉยๆเพราะตอนเกมวางจำหน่ายจริงวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยก็ชัดเจนเลยครับว่าคนรู้สึกยังไงคือมันอาจจะไม่ถึงกับแย่ขนาดนั้นแต่มันก็เป็นอีกเกมทั่วไปของ Ubisoft อะที่หลายคนอาจจะมองว่ามันล้าหลังถ้าเทียบกับเกมต้นฉบับอย่าง Assassin's Creed 4 Black Flag ด้วยซ้ำซึ่งก็ออกมาเมื่อ11ปีก่อนอย่างระบบการต่อสู้บนเรือเนี่ยทำให้ง่ายขึ้นไม่เน้นจัดตำแหน่งเรือเท่าสมัย Black Flag การบุกขึ้นเรือศัตรูหรือทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป็นแค่คัตซีนหรือกด Quick Time Event เท่านั้นแล้วก็การแสดงสีหน้าของตัวละครเนี่ยมันดูธรรมดามากๆแม้จะเทียบกับเกม AAA สมัยก่อนก็ตามนอกจากนี้นะครับที่ YFK Mod บอกว่าเกมมันเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องโกหกครับเพราะจากหลายรีวิวที่ได้โค้ดเกมล่วงหน้าเนี่ยเกมขาดซาวด์เอฟเฟกต์บางอย่างอย่างเสียงคลื่นไปด้วยซ้ำไปจนถึงมีปัญหากริชนะครับทำให้เสียงต่างๆในเกมเนี่ยเพี้ยนอีกที่ทำให้เรื่องยิ่งแย่เนี่ยก็เพราะว่าเกมนี้มันโฆษณาออกมาเป็นคอร์ลูโปเอแล้วก็ใช้เวลาพัฒนามาเป็น10ปีด้วยแต่ก็ดันออกมาได้แบบแค่นี้คือมันชัดเจนมากนะครับว่า YFK Mod เนี่ยมองว่าเกมเมอร์เนี่ยโง่พอที่จะซื้อเกมนี้ในราคา70ดอลลาร์เลยกล้าขายราคานี้ไปกันที่ข่าวต่อไปครับมีข่าวลือว่า Tencent บริษัทเกมยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยกำลังพัฒนา Elden Ring เวอร์ชันมือถืออยู่ผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักชื่อค่ายเกมนี้อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นค่ายเกมที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกเลยถ้าไม่นับ Microsoft นี่ก็เป็นอันดับ1ในวงการไปแล้วแต่จะเน้นไปที่ตลาดเกมมือถือเป็นหลักเลยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะมีข่าวลือว่า Tencent เนี่ยกำลังตั้งทีมงานหลายคนเพื่อพัฒนาเวอร์ชันต้นแบบของ Elden Ring เวอร์ชันสมาร์ทโฟนอยู่หลังจากซื้อลิขสิทธิ์ของเกมมาในปี2022ซึ่งก็เป็นปีเดียวกันนะครับที่ซื้อหุ้นของค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ย 16% ด้วยคือในแหล่งข่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนคือจะเป็นพอร์ตเวอร์ชันคอนโซลเหมือนกับ Resident Evil หรือว่า Death Stranding ที่แบบออกมาบน iPhone หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเป็นเกมเวอร์ชันใหม่ที่เปิดให้เล่นฟรีแล้วก็เน้นขายของในเกมมากกว่าคือผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเลยครับที่ Tencent เนี่ยจะสนใจ Elden Ring เนื่องมาจากยอดขายเกมเนี่ยทะลุ20ล้านชุดไปแล้วแล้วก็เป็นเกมที่ขายดีที่สุดในปี2022ด้วยแต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นแค่ข่าวลือจากวงในถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาพูดถึงอีกทีแต่อันที่ไม่ใช่ข่าวลือก็คือ Elden Ring เนี่ยประกาศจะปล่อยตัวอย่าง Shadow of the Earth Tree นะครับซึ่งก็เป็น DLC ที่หลายคนรอแต่ว่าระหว่างที่ผมทำวิดีโอนี้อยู่เนี่ยมันยังไม่ปล่อยไงก็เอาไว้พูดถึงทีหลังแล้วกันไปกันที่ข่าวต่อไป Powerl ทุบสถิติผู้เล่นสูงสุดอันดับ2บน Steam แต่ก็มีดราม่าเนี่ยตามมาหลายอย่างเหมือนกันเอาจริงๆนะครับช่วงต้นปีทั้ง Xbox กับ PlayStation เนี่ยมีเกมฮิตที่เกินคาดทั้งคู่เลยอย่าง Helldiver 2นะครับที่ตอนนี้มีผู้เล่นบน Steam เนี่ยเกิน 400,000 คนไปแล้วทำให้เซิร์ฟเวอร์ล็อกอินเนี่ยมีปัญหาแล้วต้องรอกันนานเลยกับอีกเกมนึงที่มาแรงแบบเกินคาดก็คือ Powerl นี่แหละครับณเวลาที่ผมทำวิดีโอนี้อยู่เนี่ยก็มีประกาศออกมานะครับว่าผู้เล่นรวมเนี่ยมีมากกว่า19ล้านคนไปแล้วภายในแค่2สัปดาห์แรกเท่านั้นแบ่งเป็น Steam 12ล้านคนกับอีก7ล้านคนบน Xboxถึงจะบอกว่าเป็นจำนวนผู้เล่นเนี่ยแต่ถ้านับบน Steam มันก็คือยอดขายนั่นแหละครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเกมนี้สามารถเล่นได้บน Game Pass ด้วยซึ่งช่วงเปิดตัวใหม่เนี่ยก็มาแรงมากยังมีผู้เล่นพีคสูงสุดเกิน2ล้านคนขึ้นเป็นเกมที่มีผู้เล่นพีคสูงสุดตลอดการอันดับ2บน Steam แพ้อยู่แค่เกมเดียวครับคือ PUBG ที่ทำไว้ 3.2 ล้านคนในปี2018แน่นอนว่าเกมได้รับความนิยมขนาดนี้ก็ต้องมีดราม่าตามเข้ามาด้วยหัวข้อใหญ่ๆก็จะมีหลายคนเนี่ยคิดว่าเกมนี้ขโมยแอสเซทอย่างโมเดลของพวกพาวเนี่ยมาจากเกมโปเกมอนแล้วก็มาปรับแค่เล็กน้อยซึ่งก็มีคนบน Twitter นะครับทำวิดีโอเปรียบเทียบให้ดูปรากฏว่าไปมาเนี่ยมีคนสังเกตว่าไอคนที่ทำวิดีโอเปรียบเทียบเนี่ยมันไปปรับสเกลหลายอย่างครับทำให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจริงขนาดไหนหรือไม่ก็เรื่องที่เกมเนี้ยใช้ AI ในการพัฒนาด้วย
ไปจนถึงมีคนใช้โอกาสนะครับการที่เกมได้รับความนิยมเนี่ยทำแอปเวอร์ชันมือถือแบบปลอมขึ้นมาบน App Store กับ Play Store ซึ่งถ้าใครโหลดไปใช้เนี่ยอาจจะโดนขโมยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่รู้อีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นปกติกับเกมแนวนี้ก็คือ PETA องค์กรพิทักษ์สัตว์เนี่ยออกมาต่อต้านเกมเนื่องมาจากมีเนื้อหารุนแรงในการทรมานทำร้ายแล้วก็ใช้แรงงานสัตว์ผิดกฎหมายอันนี้ปกติครับคือเกมไหนมีสู้มอนสเตอร์เนี่ยพีต้าเสือกหมดแทนที่แม่งจะไปโฟกัสกับสัตว์จริงๆที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เนื่องมาจากเกมนี้มีหลายคนมองว่ามันคือโปเกมอนวิทกันหลังจากเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยในที่สุด Nintendo ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการสักทีโดยบอกว่าเราได้รับการสอบถามเข้ามาหลายครั้งเกี่ยวกับเกมของบริษัทอื่นที่เปิดตัวในเดือนมกราคมปี2024เราไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของโปเกมอนในเกมนั้นเราจะทำการตรวจสอบและจัดการกับเรื่องนี้อย่างเหมาะสมถ้าพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์จริงแต่หลายเรื่องในนี้ก็เป็นแค่การกล่าวหานะครับยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะงั้นก็ต้องรออัปเดตแบบเวอร์ชันพิสูจน์อีกทีไปกันที่ข่าวต่อไปครับคือเริ่มปีมาได้แป๊บเดียวเนี่ยก็มีหลายค่ายเกมนะครับมีข่าวว่าจะเริ่มเลย์ออฟพนักงานไปจำนวนมากด้วยหลายเหตุผลที่ต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนหรือปฏิรูปบริษัทหัวข้อนี้ผมจะสรุปเร็วๆนะครับเพราะมีหลายบริษัทมากเริ่มกันจาก Sega สาขาอเมริกาเนี่ยประกาศปลดพนักงาน 10% หรือประมาณ60คนจากทั้งสาขาโดยแจ้งล่วงหน้าก่อน60วันต่อด้วยบริษัทใหญ่อย่าง Microsoft ที่ปลดพนักงานไปกว่า 1,900 คนรวมเป็นพนักงานในแผนก Xbox, Bethesda แล้วก็ Activision Blizzard ด้วยอ้างเหตุผลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทและลดตำแหน่งที่ไม่จำเป็นออกไปส่วนค่ายต่อไปคือ Riot ครับที่ประกาศปลดพนักงานไป 11% นับเป็นพนักงานประมาณ530คนแต่ก็ยังจะให้สิทธิประโยชน์ต่อไปอีก6เดือนส่วนเหตุผลที่เลย์ออฟเนี่ยน่าจะเพื่อลดต้นทุนแล้วก็อีกบริษัทใหญ่ที่ทำแบบนี้ก็คือ Unity ครับที่ปลดพนักงาน 24% หรือมากกว่า 1,800 คนโดยอ้างเหตุผลว่าจะปรับโครงสร้างของบริษัทใหม่ช่วงนี้ Unity ก็มีแต่ชื่อเสียงแง่ลบนะครับก็จัดเป็นการเปิดปี2024ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ละสำหรับวงการเกมอัปเดตต่อไปคือ Nintendo เนี่ยยืนยันคอนโซลรุ่นใหม่มาแน่แต่ต้องรอถึงปี2025ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่เข้ามาจากหลายแหล่งข่าวเลยคือ Nintendo เนี่ยวางแผนเปิดตัวคอนโซลรุ่นใหม่ที่ตอนนี้สื่อหลายสำนักเรียกว่าเครื่อง Switch 2ในช่วงไตรมาสแรกของปี2025เครื่องรุ่นใหม่จะยังคงเป็นไฮบริดแบบ Switch ที่เป็นคอนโซลแต่ก็สามารถพกพาได้พร้อมกับสเปคที่ดีขึ้นเกม First Party หลายเกมในช่วงเปิดตัว Nintendo เนี่ยโปรโมทว่าการเปิดตัวเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นหรือ Smooth Transitionยังสามารถใช้ account Nintendo เก่าเนี่ยล็อกอินได้เลยโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มแล้วถ้าให้เดาเนี่ยเครื่องรุ่นใหม่น่าจะรองรับเกมบนเครื่อง Switch ด้วยผมว่าข่าวนี้เป็นไปได้สูงครับเนื่องมาจากเครื่อง Switch เนี่ยทำยอดขายรวมไปแล้วมากกว่า139ล้านเครื่องทั่วโลกคือถ้าจะทำเครื่องสไตล์นี้ต่อไปเนี่ยก็ไม่น่าจะแปลกอะไรถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาพูดถึงอีกทีอัปเดตสั้นๆต่อไปคือค่าย Crystal Dynamics เนี่ยโชว์โฉมหน้าใหม่ของ Lara Croft ในเกม Tomb Raider Rebootอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่เลยนะครับไม่เกี่ยวกับ3ภาคก่อนหน้านี้ที่ทำออกมาโฉมใหม่อันนี้ก็จะให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับเวอร์ชันแบบต้นฉบับบนเครื่อง PS1 มากขึ้นอย่างการใส่แท้งท็อปสีฟ้ากางเกงขาสั้นพร้อมปืนคู่กับอุปกรณ์เดินป่าติดตัวข้อมูลอื่นที่ปล่อยออกมาตอนนี้คือเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะพัฒนาด้วย Unreal Engine 5ได้ทีมสนับสนุนการพัฒนามาจาก Amazon แล้วก็จะเป็นเกมภาคหลักเกมแรกนะครับหลังจาก Shadow of the Tomb Raider นับตั้งแต่ปี2018เลยซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนเริ่มเถียงกันแล้วครับว่าชอบดีไซน์ใหม่ไหมหรือว่าดีไซน์ของเวอร์ชันก่อนหน้านี้ดีกว่าไปกันที่ข่าวต่อไปครับ Xbox เนี่ยเปลี่ยนแผนการตลาดใหม่เตรียมพอร์ตเกม Exclusive อย่างน้อย4เกมให้กับเครื่อง PS5 กับ Switch อันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่ Phil Spencer หัวหน้าแผนก Xbox เนี่ยออกมาบอกในงาน Official Podcast ของ Xbox เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นะครับจริงๆก็มีอัปเดตหลายอย่างแหละแต่ไฮไลท์คือจะมี4เกมที่เคยลงเครื่อง Xbox กับ PC เนี่ยจะไปพอร์ตลงคอนโซลเครื่องอื่นด้วยจากแหล่งข่าวเว็บไซต์ The Verge เนี่ยบอกไว้ว่าจะเริ่มจาก Hi-Fi Rush กับ Pentiment ตามด้วย Sea of Thieves กับ Grounded ที่แน่ๆคือ Starfield กับ Indiana Jones เนี่ยจะยังไม่รวมอยู่ในลิสต์นี้ด้วยคือถ้าผลตอบแทนมันเป็นไปตามที่วางแผนไว้เนี่ย Microsoft อาจจะเลิกทำเกม Exclusive ให้เครื่อง Xbox แล้วเปลี่ยนไปเน้นมัลติแพลตฟอร์มเป็นหลักแทนในอนาคตกับประกาศว่า Diablo 4เนี่ยจะเป็นเกมแรกของ Activision Blizzard ที่ประกาศลงเกมพาสด้วยเอาละครับต่อไปผมจะมาพูดถึง 2-3 เกมออกใหม่นะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจจากงาน State of Play ปลายเดือนมกราคมเริ่มกันจาก Stellar Blade หรือที่เคยใช้ชื่อ Project Eve เป็นเกมแนวแอคชั่น Hack and Slash ที่มีทั้งการหลบให้ตรงจังหวะเพื่อสวนกลับและแพรลี่การโจมตีของศัตรูโดยที่ผู้เล่นเนี่ยสวมบทเป็น Eve ที่ต้องต่อสู้กับศัตรูที่ลุกลามโลกที่ชื่อว่านายทิบะ
ร้อมกับช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกที่ล่มสลายหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกได้แล้วนะครับว่าเกมนี้มันให้ความรู้สึกหลายๆอย่างเนี่ยคล้ายๆกับ Nier Automata มากๆซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่คนคิดแบบนั้นเกมจะมีระบบให้ผู้เล่นสามารถอัปเกรดความสามารถของ Eve กับอีกจุดขายใหญ่ก็คือเครื่องแต่งกายนะครับที่หลากหลายมากๆจุดนี้ก็ทำให้เกิดดราม่าในคนบางกลุ่มอีกครับคือลักษณะเดียวกันกับตอนที่ Nier เป็นดราม่าเลยบางคนมองว่าเกมนี้เน้นขายความเซ็กซี่มากเกินจำเป็นกับเครื่องแต่งกายที่ไม่มีความเหมาะสมกับการต่อสู้ไปจนถึงวิจารณ์หน้าตาของอีฟนะครับว่าไม่สมจริงทำออกมาเหมือนเอาเด็กมาทำอ่ะซึ่งผมก็มองว่าตลกดีนะครับเนื่องมาจากค่ายชิฟอัพเนี่ยเคยโชว์มาแล้วนะครับว่าอีฟเนี่ยมีต้นแบบร่างกายกับหน้าตามาจากนางแบบเกาหลีชินแจอุนคือถ้าถามว่าโมเดลอีฟเนี่ยเหมือนกับเธอ 100% ไหมผมว่าอาจจะมีการบัฟนิดหน่อยนะครับแต่ต่อให้มันเป็นแบบนั้นก็เหอะมันก็ไม่นับว่าเกินจริงป่ะที่คนจะมีหุ่นแบบอีฟตอนเกมออกนะครับผมว่าเกมนี้ขายดีแน่นอนจากเสียงตอบรับแล้วก็น่าจะมีดราม่าอีกรอบแน่นอนเลยรอดูได้เลยโดย Stellar Blade จะวางจำหน่ายวันที่26เมษายนสำหรับเครื่อง PS5 ครับเกมต่อไปคือ Silent Hill 2 Remake ที่โชว์ตัวอย่างระบบคอมแบทอันนี้เหมือนจะมีเสียงตอบรับเป็นแง่ลบเยอะเหมือนกันนะครับเนื่องมาจากเวอร์ชันที่เอามาโชว์เนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ในหลายๆส่วนอย่างเช่นพวกซาวด์เอฟเฟคต่างๆเอฟเฟคเลือด Muzzle Flash ของปืน UI QTE ที่ดูไม่เข้ากันกับโทนของเกมกราฟิกที่หลายคนเนี่ยคอมเมนต์บอกว่ามันดูเหมือนไม่ได้ทำด้วย Unreal Engine 5อะแต่เหมือนเกมเจนก่อนมากกว่าแต่ที่พูดถึงเยอะที่สุดนะครับก็คงจะเป็นโทนของตัวอย่างเนี่ยแหละที่เน้นโชว์ไปที่ระบบคอมแบทระยะประชิดแล้วก็การใช้ปืนหลายคนเลยมองว่าเฮ้ยเกมนี้มันจะเปลี่ยนจากแนว Psychological Horror เนี่ยกลายเป็น Action Horror อีกเหตุผลหนึ่งที่คนไม่ค่อยพอใจก็คือภาค2ต้นฉบับเนี่ยหลายคนจัดให้เป็นเกมที่ดีที่สุดในซีรีส์นะครับเพราะงั้นความคาดหวังของรีเมคเนี่ยเลยสูงมากขึ้นไปด้วยผมขอเถอะครับบูเบอร์ทีมคือมึงอย่าทำเกมนี้พังเลยไม่งั้นผมโคตรสงสารแฟนเลยนะครับเพราะว่ารอมานานตั้งหลายปีกว่าจะมีภาคใหม่โดยตอนนี้เกมยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายครับแต่จะลงเครื่อง PS5 และน่าจะลง PC ตามมาทีหลังอีกอันที่ปล่อยตัวอย่างก็คือ Silent Hill The Short Message นะครับอันนี้เป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่1สไตล์เดียวกันกับเดโม PT สมัยก่อนเลยธีมภาคนี้เหมือนจะเป็นการบูลลี่แล้วก็การฆ่าตัวตายในวัยรุ่นซึ่งถ้าใครอยากลองเล่นเนี่ยเกมเปิดให้โหลดฟรีแล้วบนเครื่อง PS5คือเนื่องมาจากมันเป็นเกมฟรีนะครับผมขอเดา ว่ามันไม่ยาวมากแล้วกันถ้าใครได้ลองเล่นแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเล่าประสบการณ์ไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับเกมต่อไปคือ Judas ที่หลายคนบอกว่ามันคือ spiritual successor ของซีรีส์ที่หายไปนานอย่าง BioShock คือเอาจริงๆดูแล้วเหมือนถ้าเปลี่ยนแค่ชื่อเกมนะครับแล้วเรียกมันว่า BioShock เนี่ยผมว่าคนก็เชื่อแหละซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่ามีเคนลาวินอดีตผู้สร้าง BioShock เนี่ยร่วมโปรเจกต์ด้วยตัวอย่างที่เอามาโชว์เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องมากขึ้นโดยมีข้อมูลบอกไว้ว่ามดยานสำรวจอวกาศที่เป็นเมืองอยู่อาศัยชื่อว่าเมฟาเวอร์ประชาชนถูกฝึกให้แอบดูพฤติกรรมและจับผิดกันเองโดยมีเครื่องจักรคอยควบคุมและกำหนดทิศทางต่างๆบนยานไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจงานศิลป์ไปจนถึงรัฐบาลผู้ที่คุมยานเนี่ยสามารถเปลี่ยนคุณเป็นสิ่งที่คุณไม่ใช่แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับทำให้ตัวละครผู้เล่นเนี่ยหลุดออกจากการควบคุมและพยายามเปิดเผยความจริงคือมันก็มาธีมแบบไบโอช็อคเลยล่ะถ้าใครชอบเกมแนว FPS ในเนื้อเรื่องมีการหักมุมในธีมไซไฟเนี่ย Judas ถือเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าจับตามองครับถึงตอนนี้เกมจะยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายแต่จะลงเครื่อง PS5 Xbox Series X และ PC อีกเกมที่เอามาโชว์คือ Dragon Dogma 2อันนี้ก็จะเป็นการโชว์เกมเพลย์ใหม่ในงานแบบเต็มๆเลยนะครับคือครั้งนี้ผมว่าซีรีส์นี้น่าจะได้เกิดจริงๆสักทีหลังจากภาคแรกเนี่ยถึงจะมีแฟนเบสเหนียวแน่นในรอบหลายปีเนี่ยแต่ก็เปิดตัวได้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่จนแคปคอมเนี่ยกว่าจะทำภาคต่อหายไปนานเลยคือถ้าใครชอบเกมแนวแอคชั่น RPG ปีนตัวมอนสเตอร์เล่นได้หลายคลาสเนี่ยผมแนะนำให้ลองดูตัวอย่างเต็มนะครับหรือว่าลองหาภาคแรกมาเล่นได้เลยโดยเกม Dragon Dogma 2จะวางจำหน่ายวันที่22มีนาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X และ PC และเกมต่อไปคือ Rise of the Ronin ที่โชว์ระบบเกมเพลย์เต็มยาว3นาทีอันนี้จะเป็นเกม Open World นะครับอันใหม่ผลงานของค่ายทีมนินจาที่จะให้อารมณ์คล้ายๆกับเกมอย่าง Nioh หรือไม่ก็ Assassin's Creed เลยคือระบบคอมแบทหลายอย่างเนี่ยเหมือนกับผลงานก่อนหน้านี้อย่าง Nioh มากๆยังมีการโจมตีและแพรี่ศัตรูเพื่อทำลายมิเตอร์การป้องกันแล้วก็สามารถสำรวจเมืองแบบ Open World ได้โดยการปีนตึกด้วยตะขอแล้วก็สามารถใช้เครื่องล่อนที่เรียกว่า Avicula ได้เกมจะดำเนินเรื่องในศตวรรษที่19ในยุคเอโดะของญี่ปุ่นช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างโชกุนกับกลุ่มต่อต้านผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นโรนินที่สามารถเลือกทำอะไรหรือว่าเข้าช่วยฝ่ายไหนก็ได้และนอกจากนี้ก็จะมีอาวุธหลายอย่างนะครับนอกจากดาบกับหอกญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ย
จะมีอุปกรณ์อย่างเครื่องพ่นไฟแล้วก็ปืนที่สามารถใช้โจมตีเป็นคอมโบได้ด้วยโดยเกม Rise of the Ronin จะวางจำหน่ายวันที่22มีนาคมเป็น Exclusive ให้กับเครื่อง PS5 ครับคือผมก็รอดไปเพราะว่ามันเป็น Exclusive ไม่งั้นแม่งชนกับ Dragon Dogma แล้วก็ตัวอย่างเกมใหม่นะครับที่โชว์นานสุดนานถึง9นาทีเลยคือ Death Stranding 2 on the Beach ถ้าใครดูตัวอย่างนี้แล้วรู้สึกงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในตัวอย่างเนี้ยไม่ต้องแปลกใจครับผมว่าคนส่วนใหญ่แม่งงงเหมือนกันละมาแบบเดียวกับสไตล์ภาคแรกเลยแต่จากข้อมูลที่ผมพอจะรู้เนี่ยอย่างแรกเลยคืออันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากฉากจบของภาคแรกนะครับพร้อมกับตัวละครเก่าที่กลับมาอย่างแฟรชไชกับฮิกส์แล้วก็มีตัวละครหน้าใหม่หลายตัวอย่างแอลแฟนนิงชิโอริคุซุนะแล้วก็จอชมิลเลอร์เนื้อเรื่องภาคนี้จะให้ผู้เล่นเดินทางไปเม็กซิโกเพื่อเชื่อมต่อคนที่กระจัดกระจายหลังจากเกิดปรากฏการณ์ Death Stranding แบบภาคแรกแล้วก็แน่นอนครับว่าจะมีการส่งของและเสบียงด้วยซึ่งผู้เล่นก็ต้องวางแผนและเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเดินทางตอนใกล้จบตัวอย่างก็มีการโชว์ฮิกส์นะครับที่กลับมาจากความตายส่วนกลับมาได้ไงต้องรอดูสู้กับหุ่นซามูไรนะครับที่ผมขอเดา ว่ามันคือ BB ที่เป็นคนควบคุมก็นั่นแหละครับเอาจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็รอดูตอนเกมออกดีกว่าครับโดย Death Stranding 2 on the Beach คาดว่าจะวางจำหน่ายปี2025สำหรับเครื่อง PS5 ครับเอาละครับเราก็มาจบรายการสัปดาห์นี้ด้วยข่าวแปลกๆดีกว่าเนื่องมาจากผมหายไปนานนะครับเลยมีเข้ามาหลายข่าวเลยเริ่มในเดือนมกราคมเนี่ยก็มีข่าวที่ Take Two มีปัญหากับค่าย Remedy เพราะว่าใช้โลโก้ใหม่เป็นตัว R เหมือนกับ Rockstar คนส่วนใหญ่ก็มองว่ามันไม่มีความคล้ายกันด้วยซ้ำ2วันต่อมาก็เลยมีอัปเดตเข้ามานะครับจากตัวแทนของ Remedy ว่า Take Two เจรจาเรื่องนี้จบไปตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วไม่น่าจะมีอะไรพูดถึงละและการร้องเรียนทางกฎหมายเนี่ยก็ทำเป็นพิธีเฉยๆทั้ง Remedy กับ Take Two เนี่ยยังคงร่วมงานและเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันต่อไปเรื่องต่อไปคือ Sony เนี่ยเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่พัฒนาร่วมกับ Honda ว่าสามารถขับด้วย Joy DualSense ได้รถคันนี้ก็ชื่อว่า Alphera นะครับเป็นรถไฟฟ้าที่มาพร้อมกับนวัตกรรมล้ำสมัยหลายอย่างภายในอย่างแดชบอร์ดที่เป็นหน้าจอยาวพร้อมกับ AI ให้ความช่วยเหลือในการขับขี่และการจอดที่ได้รับความร่วมมือการพัฒนากับ Microsoft แต่สิ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็คือรถคันนี้โฆษณาไว้ว่าสามารถควบคุมได้ด้วย Joy DualSense ของเครื่อง PS5แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นแค่แบบทดสอบให้ดูเฉยๆเอาจริงๆนะครับเรื่องนี้ผมก็เป็นห่วงมาสักพักแล้วเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยรถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วถ้ารถยนต์เนี่ยสามารถควบคุมด้วยอุปกรณ์ไร้สายได้ง่ายขึ้นเนี่ยการบังคับรถจากระยะไกลเหมือนในหนังสปายนี่คงไม่เกินจริงในชีวิตประจำวันครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับคือผู้ประกาศข่าวช่อง Sky News เนี่ยโดนด่าอย่างหนักหลังจากล้อเลียนเด็กที่สามารถเอาชนะเกม Tetris ได้เป็นคนแรกของโลกเรื่องนี้ก็จัดว่าเป็นปรากฏการณ์ในวงการเลยนะครับเพราะว่าเกม Tetris เวอร์ชันเครื่อง NES เนี่ยนอกจาก AI แล้วยังไม่เคยมีมนุษย์คนไหนเนี่ยสามารถไปถึง Kill Screen ที่เกมจะค้างไปเนื่องจากไม่สามารถเจเนเรตบล็อกใหม่ได้จนเมื่อวันที่3มกราคมนะครับวิลลิส กิบสันกลายเป็นเด็กคนแรกที่สามารถไปถึงหน้านี้ได้เรื่องนี้ก็เป็นข่าวไปหลายช่องเลยนะครับแต่ก็มีแค่ Jenny Seeker ผู้ประกาศข่าวช่อง Sky News คนเดียวเนี่ยแหละครับที่ออกมาล้อเลียนเรื่องนี้ลองไปดูคลิปกันได้As a mother, I would just say step away from the screen, go outside, get some fresh air. Beating Tetris is not a life goal. Speaking of fresh air, let's get a look at the weather. จริงๆผมก็พอเข้าใจนะครับว่าถ้ามองจากมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแบบชนะเกมไปอีกเกมนึงอะไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่เหมือนหลายคนบน Twitter เนี่ยจะไม่คิดแบบนั้นแล้วก็ไปล้อเลียนเจนี่กันเพียบเลยจุดนึงที่ผมว่าน่าสนใจแล้วคิดว่ามันแปลกก็คือเธอล้อเลียนเด็กอายุ13นะครับที่ทำลายสถิติโลกแล้วก็เป็นคนแรกที่สามารถเอาชนะเกมที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยหลาย10ปีแต่ในวันเดียวกันนะครับกับอวยเด็กอายุ16ที่แค่เกือบชนะทัวร์นาเมนต์ปาเป้าได้ยังกับมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์อ่ะคือแบบเจ๊เป็นเหี้ยอะไรครับอันนี้แหละครับคือที่ผมสงสัยแล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับรายการตอนแรกของปี2024ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้องใช้เวลาเกือบ2เดือนนะกว่าผมจะทำรายการตอนแรกออกมาในปีนี้ก็ต้องขอโทษด้วยครับแต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าปีนี้ผมอาจจะเน้นไปที่วิดีโอแนวอื่นมากกว่าแล้วก็ต้องทำช็อตมากขึ้นด้วยคือไม่ทำไม่ได้จริงๆครับผมลองแล้วครับช่วงปลายปีที่แล้วแบบอัลกอริทึมใหม่ของ YouTube เนี่ยมันชอบช็อตมากจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูวิดีโอยาวๆเนี่ยแล้วพลาดไปผมทำวิดีโอพิเศษเกี่ยวกับมาเลเนียไว้ในวันวาเลนไทน์นะครับก็สามารถกดดูต่อได้บนหน้าจอเลย